ต้นบรีฟกับผู้กำกับของผมค่ะผู้กำกับการันตีไหมคะว่าการขับจีที่ไรเตอร์เขาห่างไกลจากสไตล์จริงสุภาพจริงคือมันนิ่งไม่ชอบความตาลอยของผมด้วยพี่เบิร์ดนะคะพี่เบิร์ดแล้วก็เป็นเสือฝ้ายครับเสือฝ้ายครับเสือฝ้ายก็เป็นการพลิกบทบาทที่ภาพจำของคนไทยเกือบทั้งประเทศนะครับที่จากภาพจำของผมในตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชคราวนี้เป็นเสือก็คือเป็นโจรนี่แหละนะครับซึ่งก็อยากที่จะเล่นมานานแล้วหมายถึงว่าบทบาทที่มันต้องการพลิกคาแรคเตอร์ของตัวเองครับทันทีที่พี่ผมติดต่อมาเนี่ยผมก็คือรับปากไป 90% แล้วแหละแล้วพี่ผมก็นัดไปคุยนะครับแล้วก็บอกผมว่าเดี๋ยวให้ผู้พันลองไปคิดดูนะครับว่าจะรับเล่นไหมผมบอกพี่ที่ผมมาคุยวันนี้คือหมายว่าผมตกลงนะครับผมก็เป็นก็ติดใจกันไปแล้วอ่ะพี่ผมแต่ว่าคนดูยังติดภาพพระนเรศวรอยู่ครับผมแล้วเชื่อว่าถึงที่เห็นในตัวเขาเลยนี่ก็เหมือนเรื่องผมเชื่อว่าทุกคนจะเซอร์ไพรส์ถ้าเห็นพี่เบิร์ดอยู่ในภาพใหม่เพราะทุกคนไม่ได้ติดภาพพระนเรศวรแข็งแรงมากเพราะฉะนั้นผมว่าแค่ถอดชุดพระนเรศวรออกพี่เบิร์ดก็เป็นอีกคนนึงเนี่ยอย่างพอมาเมื่อคืนครั้งแรกที่เราฟิตติ้งเสือฝ้ายนะครับเท่มากทุกคนรู้สึกได้ถึงพลังเพราะว่าเสือฝ้ายเนี่ยเป็นหัวหน้าโจรท่ากลางมีเขาเรียกกันว่าจอมฝ้ายยกให้เป็นระดับจอมคนที่คุมเสือเป็นร้อยพันเนี่ยในท่ากลางทั้งหมดเพราะมันต้องการบารมีแบบเดียวกันกับที่พระนเรศวรมีนั่นแหละเพียงแต่ว่าจะขั้วตรงข้ามซึ่งเป็นเมื่อกี้ที่ผมพูดมาแล้วว่านี่คือคุณภาคกลางอยู่ที่แปลว่าเป็นตัวแทนเสือจากภาคกลางใช่ครับทำไมพี่ถึงเลือกที่จะเอาโซนภาคกลางมานำเสนอในปี2002เพราะจริงๆแล้วมันมีเยอะมากในประเทศไทยจริงๆเราขยับไปเรื่อยๆภาคหน้าจะไปเหนือค่ะโอ้ขอบคุณครับขอเดือนธันวาคมคือตัวเองเลยใช่ไหมว่าต้องเกี่ยวกันมีปัญหาหนึ่งของการถ่ายทำเรื่องนี้คือมันร้อนครับแล้วรอยสักมันก็จะค่อยๆลงไปเรื่อยๆไม่เหนียวไม่ขับครับก็คือเป็นไปตามลายการปราบโจรของท่านขุนพันธุ์จริงๆว่าภาคแรกเนี่ยก็ปราบโจรภาคใต้ก็เป็นไปตามตามประวัติอันนี้มันก็เรื่องของเสือฝ้ายเสือใบเนี่ยกับชุมชนกองโจรเชิดดำที่ปล้นภาคกลางทั้งหมดเขาจะกินเนื้อที่อันนี้ก็เป็นเมมโมรี่จริงๆของเป็นประวัติศาสตร์จริงๆของประเทศไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สองทีนี้